สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวครับพบกับเรา2คนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับดิฉันนันทิชาขันเงินค่ะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ไม่อยากพลาดนะครับรายการสาระดีๆแบบนี้นะฮะสามารถรับชมเรา2คนได้นะครับผ่านช่องทางของ People TV นะฮะสามารถเปิดจอรอดูเรา2คนได้เลยนะฮะกับรายการเที่ยงวันทันข่าวนะที่จะนำข่าวสารการเมืองนะฮะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดกับสำหรับข่าวสารแล้วก็สาระดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้ฟังนะครับใครที่ไม่ได้รับชมผ่านทางทีวีนะครับก็สามารถรับชมผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ TikTok ของ People TV ได้นะครับใครที่รับชมก็กดติดตามไว้ได้นะครับจะได้รับชมเรา2คนนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรา2คนนำข่าวสารแล้วก็สาระเกี่ยวกับการเมืองมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเราก็มีเรื่องราวครับหลากหลายประเด็นนะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะมีการเดินหน้าหารือกับ2บิ๊กธุรกิจยักษ์ใหญ่นะครับในอิตาลีนะฮะแล้วก็เรื่องราวของรัฐบาลนะที่มีการบอกว่าพร้อมจะทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อสร้างสันติสุขนะครับแล้วรัฐบาลนะก็ได้มีการร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจเพื่อเปิดบิสช็อปด้วยนะฮะก็เป็นหลากหลายประเด็นนะครับที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารแรกนะครับที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมกันพาคุณผู้ชมไปรับทราบนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่มีการไปเยือนอิตาลีนะฮะแล้วก็ได้บอกนะครับว่าจะมีการเดินหน้านะครับหาลือกับ2บิ๊กธุรกิจในอิตาลีนะฮะเป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศนะฮะแล้วก็ประกันภัยนะฮะก็มีการชวนมาลงทุนในไทยด้วยครับโดยเรื่องนี้นะครับที่ห้อง Earth Lab นะฮะ Creative Event Space นะครับโรงแรม Six Sense นายเศรษฐาทวีสินนะฮะนายกรัฐมนตรีก็มีการพบปะหารือกับนายโลเรนโซนะครับมาเรอานีนะฮะโคเจเนโรนะครับแล้วก็นายมาโคดีฟาซิโอนะฮะโดยบริษัทLeonardo SPA นะครับโดยบริษัทนี้นะฮะ Leonardo SPA เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีและเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกนะครับผลิตเฮลิคอปเตอร์ส่วนประกอบเครื่องบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบินและผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับ Cyber Security Solution นะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวยินดีนะครับที่บริษัทให้ความสนใจหารือร่วมมือทั้งด้านธุรกิจและการลงทุนกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยจากนั้นนะครับทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการหารือร่วมกันนะแล้วก็มีการพิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือกับประเทศไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นสำนักงานภูมิภาคแล้วก็ได้มีการให้ฝึกอบรมนักบินในภูมิภาคด้วยนะครับโดยต่อมานะครับในวันเดียวกันนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ที่ห้อง Earth Lab Creative Event Space โรงแรม Six Sense นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะหาลือกับนายเจอร์มี่นะฮะ CEO บริษัท General นะครับโดยบริษัท General เป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกนะฮะโดยได้เข้าไปขยายธุรกิจในกว่า50ประเทศทั่วโลกมีตัวแทนจำหน่ายประกันภัยรวมกว่า 164,000 คนและมีลูกค้ากว่า70ล้านคนผลิตภัณฑ์หลักก็คือการประกันภัยแบบครบวงจรทั้งด้านสำหรับรายบุคคลแล้วก็รายบริษัทนะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวยินดีนะครับที่บริษัทให้ความเชื่อมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2545นะครับซึ่งในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในตลาดประกันภัยท่านนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาโอกาสในการลงทุนแล้วก็ขยายธุรกิจในไทยขณะที่บริษัทนะก็ได้มีความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไปนะครับนี่นะฮะก็เป็นงานของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ได้มีการไปเยือนอิตาลีแล้วก็หารือกับ2บริษัทยักษ์ใหญ่นะฮะของอิตาลีเลยที่จะมีการมาร่วมลงทุนในประเทศไทยนะครับก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศประกันภัยนะฮะโดยมีการชวนให้มาลงทุนในประเทศไทยนะฮะซึ่งก็มีการลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจในไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2545แล้วนะครับ
แล้วก็ได้บอกนะครับว่าบริษัทเนี่ยนะก็มีความเชื่อมั่นนะครับในแนวทางการดําเนินตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะฮะโดยบอกนะฮะว่ามีความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลนะฮะเพื่อผลประโยชน์ระหว่างทางบริษัทแล้วก็ประเทศนะเป็นการเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะก็บอกว่ามีความเชื่อมั่นนะที่จะได้ทําประโยชน์แล้วก็ได้ร่วมมือทางด้านธุรกิจร่วมกันระหว่างประเทศไทยแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง2ธุรกิจในอิตาลีนี้ฮะก็เป็นแนวทางนะแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าได้มาร่วมลงทุนแล้วก็มาทําธุรกิจนะมาลงทุนที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการดึงเม็ดเงินนะเข้าสู่ประเทศนะแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ถ้าเกิดว่ามาลงทุนในประเทศไทยได้จริงๆนะก็จะสามารถทําให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้ครับค่ะมาดูในส่วนของทางด้านรัฐบาลไทยนะคะที่มีการทุ่มเทสรรพกำลังในการสร้างสังคมสันติสุขผ่านทางกลไกของสถาบันศาสนาค่ะในส่วนของนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีปาฐกคาถาพิเศษเรื่องพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติตอนหนึ่งว่ารัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักศาสนามาพัฒนาจิตใจและปัญญาตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อบ่มเพาะและยกระดับความไว้วางใจเกิดความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของพลเมืองไทยผ่านการขับเคลื่อนด้วยขั้นบันได4ขั้นคือ 1. อบอ้อมอารีหรือทานที่ขณะนี้ทางรัฐบาลก็กำลังดำเนินการผ่านโครงการทำเนียบช่วยได้ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ประสบกับปัญหาต่างๆกระตุ้นให้เกิดการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมข้อพิพาท 2. สื่อสารดีและไพเราะหรือปิยวาจาโดยที่ให้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ออกแบบรูปแบบรายการและกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความรักความสามัคคีรวมไปถึงสื่อสารของเยาวชนให้สามารถใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม 3. สงเคราะห์หมู่ชนหรืออัตตจริยารัฐบาลก็ได้น้อมนำพระบรมราโชบายทำความดีด้วยหัวใจและโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริมาประยุกต์เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมและการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ไทยด้วยการจัดให้มีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและ4คือการวางตนให้เหมาะสมหรือสมานัตตารัฐบาลไทยก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสังคมทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันทางด้านนายพิชิตก็ยังย้ำในตอนท้ายนะคะว่าความไว้วางใจเป็นรากฐานที่สำคัญของความสมัครสมานสามัคคีของครอบครัวองค์กรชุมชนและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลกทางด้านรัฐบาลไทยก็ได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งคนและงบประมาณเพื่อดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสร้างสังคมสันติสุขให้ได้อย่างยั่งยืนสอดรับกับหัวข้อหลักของการจัดงานในปีนี้และสอดรับกับพุทธประสงค์ที่ว่าสุขขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุขโดยการใช้หลักสังคหวัตถุธรรมมาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและกันค่ะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะกับการทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อสร้างสันติสุขนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะฮะก็มีการจะขับเคลื่อนนะครับให้เกิดความสามัคคีขึ้นนะครับผ่านด้วยกันนะฮะย้ำนะฮะ4ขั้นบันไดของทางรัฐบาลที่มีการวางไว้นะครับนั่นก็คืออบอ้อมอารีโดยผ่านโครงการทำเนียบช่วยได้นะฮะโดยส่วนที่2นี่ก็จะเป็นสารคดีแล้วก็เป็นการสื่อสารดีนะครับขออภัยการสื่อสารดีแล้วก็ไพเราะหรือว่าปิยวาจานั่นเองผ่านโดยทางด้านนี้นะครับข้อที่2เนี่ยก็จะผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็3ก็คือการส่งเคาะหมู่ชนหรือว่าอัตตาจริยะนะครับเรียกว่าทําความดีด้วยหัวใจนั่นเองครับแล้วข้อที่4ก็คือวางตนให้เหมาะสมนะครับรัฐบาลก็มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นะครับในการดําเนินชีวิตแล้วก็การประกอบธุรกิจเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสังคมนะครับก็เรียกได้ว่า
ถ้าเกิดว่ารัฐบาลดำเนินโครงการนี้ไปนะฮะจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสันติสุขนะครับให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งผลงานนะครับของรัฐบาลนะครับตอนนี้นะฮะที่น่าติดตามนะฮะนั่นก็คือการร่วมมือเครือข่ายธุรกิจนะครับบิสช็อปนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็มีการร่วมมือกับเครือข่ายนะครับ MOC บิสคลับนะฮะตั้งเป้าว่าจะเปิดบิสช็อปนะครับเพื่อเป็นการขายสินค้าชุมชนในร้านขายของฝาก77จังหวัดทั่วประเทศครับโดยเรื่องนี้นะครับคุณชัยวัชรงค์นะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับเน้นสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางนะแล้วก็ขนาดย่อยด้วยนะครับโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเติบโตโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และร้านขายของฝากที่ระลึกเพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกเครือข่ายธุรกิจนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายซึ่งจะเพิ่มจาก13แห่งเดิมเพิ่มอีก20แห่งในเฟส2นะครับแล้วก็ขยายจนครบ77จังหวัดซึ่งก็เชื่อมั่นนะครับว่าสามารถเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการ MOC Biz Club โดยคุณชัยวัชรงค์นะฮะได้บอกด้วยบอกว่าความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยนะฮะได้สร้างพื้นที่ของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับจังหวัดภูมิภาคและประเทศมีการเชื่อมโยงทางการค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันถือเป็นความร่วมมือสำคัญในการขยายช่องทางการตลาดให้สมาชิกเครือข่าย MOC Biz Clubผ่านการตั้งให้ร้านขายของฝากที่ระลึกมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดมีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเป็นร้านบิสช็อปเพื่อจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Clubผ่านหน้าร้านนะครับส่งผลให้สินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในร้านได้รับความสนใจและมียอดขายสูงขึ้นทั้งนี้นะครับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยังระบุด้วยนะครับว่าปัจจุบันมีร้านบิสช็อปจำนวนทั้งสิ้น13แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสระบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนครพนมจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงโดยมีเป้าหมายการขยายร้านบิสช็อปเพิ่มขึ้นในเฟสที่2ประมาณ20แห่งและจะขยายอย่างต่อเนื่องให้ครบ77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้สินค้าของสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะครับพบว่าสมาชิกเครือข่าย Biz Club MOC Biz Club นี่นะฮะที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายใน Biz Shop สามารถขยายช่องทางการตลาดได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยมียอดขายที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ10โดยท่านนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการต่อยอดสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศส่งเสริมและพัฒนา SME และไมโคร SME ภายใต้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Clubให้เกิดความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนมุ่งเปิดตลาดให้สินค้าท้องถิ่นเป็นที่รู้จักผ่านร้านค้าบิชช็อปทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขยายฐานคู่ค้าและลูกค้าไปพร้อมกันมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีศักยภาพที่จะเติบโตสามารถสร้างรายได้เพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับผู้ประกอบการและทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศในภาพรวมด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นผลงานของรัฐบาลนะฮะเป็นเรียกได้ว่าเป็นนโยบายอีกหนึ่งทางนะฮะที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ด้วยนะฮะโดยเรื่องนี้นะฮะก็บอกว่าจะมีการร่วมมือกับเครือข่ายบิสคลับนะครับ MOC บิสคลับนะฮะเพื่อการตั้งเป้านะครับเปิดร้านบิสช็อปนะฮะโดยก็ในร้านบิสช็อปนี้นะฮะก็จะมีสินค้าของชุมชนนะฮะไปรวมอยู่ในนั้นด้วยก็ซึ่งร้านบิสช็อปเนี่ยก็เป็นร้านขายของฝากนะฮะก็เขาบอกนะครับว่าจะขยายตัวไปนะครับในเฟสที่2เนี่ยจะขยายเพิ่มอีกแล้วก็จะขยายเพิ่มให้ครบ77จังหวัดเลยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้นะครับในเฟสแรกเนี่ยนะฮะก็มี13แห่งยอดขายก็เพิ่มขึ้น 10% เลยนะฮะต่อเฟส2นี่ก็จะเพิ่มขึ้นอีก20แห่งโดยบอกว่าจะเน้นกระจายรายได้นะครับสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะฮะแล้วก็เป็นการเพิ่มการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคนะครับเพื่อเป็นการดันให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปนะฮะโดยจะทำให้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ SME นะครับเป็นการส่งเสริมการพัฒนา SME แล้วก็ไมโคร SME นะครับภายใต้เครือข่ายธุรกิจ MOCบิสครับนะฮะโดยก็บอกนะครับบอกว่าจะเปิดตลาดให้สินค้าท้องถิ่นเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านร้านค้าบิสช็อปทั่วไทยเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ดีมากๆเลยนะฮะก็ถ้าโครงการนี้นะครับดำเนินการไปครบ77จังหวัดเนี่ยนะฮะก็คาดว่าสินค้าของในชุมชนนะครับหรือว่าของชาวบ้านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆที่ทำจากฝีมือชาวบ้านหรือว่าวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเป็นงานฝีมือที่มีความสวยงามแล้วก็สามารถขึ้นร้านค้าได้เนี่ยนะก็คาดว่าร้านบิสช็อปเนี่ยนะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักสินค้าพื้นถิ่นหรือว่าสินค้าตามสถานที่ต่างๆที่ไปท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเลยนะที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้รายได้ลงสู่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้นครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะก็ขอพักประเด็นการเมืองไว้สักครู่นะฮะมาติดตามเรื่องราวดีๆครับจากผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะฮะโดยก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีอย่างผลิตภัณฑ์จาเป่าครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะที่สนับสนุนรายการเรานะฮะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกันมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะฮะโดยตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นซื้อ3แถม1นะครับใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะโดยก็จะไปสิ้นสุดนะครับวันที่31พฤษภาคมนะฮะใครที่เล็งๆตัวไหนไว้นะฮะอยากจะได้สินค้าดีๆนะฮะคุณภาพดีๆราคาประหยัดนะฮะก็สามารถมาซื้อมาหามาช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่ากันได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป่าอันถังเช่าน้ำมันดาวอิงคานะเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลแล้วก็บำรุงร่างกายได้ดีมากๆเลยใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะแนะนำสินค้าจากจาเป่าเลยนะฮะสามารถบำรุงสุขภาพได้ดีมากๆเลยอย่างตัวเป่าอันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป่าอันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่บำรุงร่างกายได้ดีมากๆเลยโดยตัวเป่าอันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเห็ดหลินจือสกัดนะครับ6สี6สายพันธุ์เลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้จักสรรพคุณของเห็ดหลินจือมาบ้างแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปซื้อเห็ดหลินจือหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเห็ดหลินจือมาทานเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็อาจจะได้เพียงแค่1สี1สายพันธุ์เท่านั้นและหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยแล้วสีแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะหลายสายพันธุ์ไปเพื่ออะไรล่ะเปลี่ยนสีอย่างเดียวหรือเปล่าแต่สรรพคุณเท่าเดิมหรือเปล่านะจริงๆแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างคุณผู้ชมที่มีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับนะตอนช่วงวัยรุ่นนะฮะหรือว่าสมัยที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยอาจจะใช้ตับเยอะนะฮะดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสังสรรค์มาเยอะมากๆหรือว่าเรื่องของสายตาก็มีปัญหาเนี่ยนะฮะต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะก็จะเหมาะกับสีเขียวนะฮะเป็นเห็ดหลินจือสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับตับขยับบำรุงตับก็เน้นเป็นสีนี้นะฮะหรือว่าขยับที่บำรุงหัวใจก็จะต้องดูเป็นที่สีแดงนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมาดูอีกว่าสีไหนสรรพคุณมันเป็นอย่างไรแล้วชั้นสุขภาพร่างกายเป็นยังไงจะทานสีไหนอะไรยังไงดีนะต้องมานั่งเลือกกันอีกต้องมานั่งพิจารณากันอีกว่าแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์มันเป็นอย่างไรนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปซื้อเห็ดหลินจือนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีเห็ดหลินจือทั่วๆไปนะอาจจะต้องมาคำนึงถึงจุดนี้กันด้วยว่าปัญหาสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วฉันต้องทานเห็ดหลินจือแบบไหนนะฮะที่มันเหมาะกับสุขภาพร่างกายตัวเองแต่ถ้าครับคุณผู้ชมมาซื้อผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านั่นก็คือเป่าอันตัวนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งเลือกเลยครับเพราะว่าเป่าอันเนี่ยนะฮะรวบรวมมาให้แล้วนะครับเห็ดหลินจือสกัด6สี6สายพันธุ์เลยนะฮะและแต่ละสายพันธุ์เนี่ยดูแลบำรุงร่างกายที่มันต่างกันออกไปนะฮะยกตัวอย่างเลยนะฮะสีเขียวนี่ก็จะมีเรื่องตับสายตาแล้วก็ประสาทนะฮะแดงก็จะบำรุงหัวใจปอดสติปัญญานะแล้วมัน6สี6สายพันธุ์เนี่ยรับรองนะครับว่าสรรพคุณแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันบำรุงร่างกายได้โอ้โหแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์มันก็มีคุณสมบัติในตัวของมันนะฮะอย่างสีขาวก็จะมีเรื่องปอดด้วยเพราะฉะนั้น6สี6สายพันธุ์นะฮะบำรุงร่างกายแบบครบๆกันไปเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทราบเนี่ยคุณผู้ชมลองซื้อไปทานก่อนได้ว่าสรรพคุณมันเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจบางคนบอกว่าเอ้ยมีญาติที่มันโรคหัวใจอยู่กังวลว่า
เราจะได้รับมรดกตกทอดมาหรือเปล่ากังวลว่าตัวเองจะเป็นโรคหัวใจมีความเสี่ยงนะเป่าอันไปทานได้เลยนะครับเพราะว่ามีเห็ดหลินจือที่เป็นสีที่มีบำรุงหัวใจด้วยนะครับบำรุงปอดด้วยเพราะฉะนั้นครับแนะนำเลยนะครับ6สี6สายพันธุ์นะครับบำรุงร่างกายได้ดีมากๆเลยนะฮะใครที่ยังไม่เคยทานยังไม่เคยซื้อไปทานเป็นบำรุงร่างกายแล้วอยากจะหันมาบำรุงร่างกายตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าแนะนำครับเป่าอันครบมากๆเลยดูแลสุขภาพร่างกายได้ดีมากๆเลยและจะให้ดีกว่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อเป่าอันตัวนี้ไปแล้วนะครับแนะนำเลยนะฮะซื้อคู่กับกาแฟไปได้เลยเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมท่านใดที่ถ้าเป็นคอกาแฟอยู่นะครับตอนนี้นะฮะพอเวลาคุณผู้ชมซื้อเป่าอันไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอาเป่าอันเนี่ยไปใส่ผสมกับกาแฟตัวนี้ได้ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการทานคู่กันไปได้เลยนะฮะเวลาทานกาแฟเนี่ยก็ใส่เป่าอันไปด้วยนะครับสัก2แคปซูลก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายไปด้วยในตัวนะทานกาแฟด้วยแถมยังได้บำรุงร่างกายไปด้วยนะฮะซื้อไปคู่กันเลยเป่าอันด้วยกาแฟด้วยนะฮะกาแฟเห็ดหลินจือสกัดนะฮะแล้วด้วยในกาแฟเห็ดหลินจือสกัดเนี่ยนะมันก็จะมีสรรพคุณที่ชะล้างสารพิษด้วยนะเรียกได้ว่าทานกาแฟนะฮะได้ทั้งสรรพคุณจากเห็ดหลินจือด้วยแล้วก็ได้ชะล้างสารพิษต่างๆออกจากร่างกายด้วยนะแล้วที่สำคัญนะฮะกาแฟตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆกับคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการท้องผูกนะฮะถ่ายบางคนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าระบบขับถ่ายดีๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือมันต้องถ่ายทุกวันนะฮะแต่บางคนเนี่ยนะครับอาจจะถ่ายวันเว้นวันหรือว่าบางคน2วันถ่ายที3วันถ่ายทีนะฮะอันนั้นคือสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะฮะถ้าเกิดว่าถ่ายแบบนั้นเนี่ยบางคนหูมันไม่ถ่าย2วันไม่ถ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะอึดอัดเวลาเราต้องไปทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันเนี่ยบางคนที่ส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันมีสิวมันอะไรมันขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องมาจากแบบนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบบขับถ่ายมันไม่ดีเนี่ยฮอร์โมนมันก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะฮะบางคนไม่ถ่ายแล้วมันก็ไปนั่งทำงานไปทำกิจกรรมแต่ละวันระหว่างวันเนี่ยมันอึดอัดนะฮะมันก็ไม่รู้จะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแต่ถ้าทานกาแฟตัวนี้ไปนะฮะบอกเลยว่าเรื่องระบบขับถ่ายคุณผู้ชมสบายใจไปได้เลยนะฮะตอนเช้าๆเนี่ยคุณผู้ชมชงกาแฟตัวนี้สัก1แก้วนะแล้วก็นั่งทานเลยรับรองนะครับว่าสบายตัวสบายท้องอย่างแน่นอนครับระบบขับถ่ายดีแน่ๆนะฮะบางท่านบอกว่าทานกาแฟตัวนี้ไม่ก็โหมานั่งทานกาแฟไปกินยาถ่ายดีกว่าทานยาถ่ายนะฮะมันตรงกว่านะฮะยาถ่ายทานแป๊บเดียวก็ถ่ายแล้วจริงๆนะฮะถ้าคุณผู้ชมบอกว่าทานยาถ่ายมันดีกว่าก็ไม่เถียงนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นยาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีอาการท้องผูกบ่อยๆแล้วทานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับจากยาถ่ายนะฮะมันก็จะทำให้คุณผู้ชมมีอาการท้องผูกได้ด้วยนะฮะจากยาถ่ายที่บอกว่าทานแล้วมันถ่ายเนี่ยพอทานเป็นประจำเนี่ยมันจะมีอาการเป็นแบบข้างเคียงที่มันทำให้คุณผู้ชมเกิดอาการท้องผูกได้ด้วยถ้าบางท่านบอกว่าถ้าจะให้ดีหน่อยเนี่ยนะก็แนะนำนะฮะก็ทานผักดีกว่าที่มันมีไฟเบอร์ก็ทำให้ขับถ่ายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยแนะนำให้ทานผักเนี่ยก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางทีนะฟันก็กัดผักนะก็บอกว่าโอ้โหก็บดเต็มที่แล้วอะแต่มันไม่ขาดเพราะว่าฟันมันก็สุขภาพฟันมันไม่ได้แข็งแรงบางคนก็แบบว่าจะมีหลุดมีร่วงไปแล้วนะในกลุ่มของผู้สูงอายุนะจะให้มาทานผักไฟเบอร์มันก็เหนียวมันก็เคี้ยวไม่ขาดนะบางคนทานไปแล้วเคี้ยวไปแล้วถ่ายมาผักยังเป็นใบๆอยู่เลยนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าอุ๊ยไฟเบอร์มันทานยากมันบดมันเคี้ยวไม่ละเอียดนะฮะคุณผู้ชมก็มองมาทางกาแฟเห็ดหลินจือของทางจาเป่าได้นะฮะเพราะว่าก็เป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าสนใจนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทานผักลำบากนะไฟเบอร์อื่นๆเนี่ยมันก็ลำบากนะแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะฮะกาแฟของจาเป่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาการท้องผูกเนี่ยนะฮะทานเข้าไปรับรองว่าสุขภาพร่างกายดีอย่างแน่นอนนะแล้วที่สำคัญคนที่เป็นคอกาแฟเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยเพราะว่ามีรสชาติกาแฟที่เข้มข้นมากๆเลยนะฮะเป็นแบบ 4-in-1 เลยนะฮะและที่สำคัญคือคุณผู้ชมจะทานแบบเย็นหรือว่าแบบร้อนก็ได้นะฮะผู้สูงอายุนี่บอกเลยว่าทานได้อาการใจสั่นเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนนะฮะทานตัวนี้เนี่ยรับรองว่าบำรุงร่างกายแล้วก็
ขับถ่ายสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะใครที่มีปัญหาท้องผูกนะฮะแนะนำเลยนะฮะกาแฟเห็ดหลินจือสกัดของทางจาเป่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมเลยนะฮะนั่นก็คือครีมย้อมผมดำของทางจาเป่านะฮะคือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเลยใครที่มีปัญหานะฮะในเรื่องของผมงอกผมขาวนะมันเริ่มแซมขึ้นมาแล้วนะฮะและอยากจะปกปิดผมงอกผมขาวเนี่ยให้ผมมันดำมันเงางามมันดูเป็นธรรมชาตินะฮะย้อมไปแล้วก็ไม่โปะนะเพราะว่ากลิ่นไม่แรงนะฮะบางคนย้อมผมมาเนี่ยนะฮะมันจะมีกลิ่นยิ่งบางคนที่แพ้ๆเนี่ยนะฮะย้อมไปเนี่ยได้กลิ่นยาย้อมผมเนี่ยบางคนเวียนหัวนะฮะบางคนหน้ามืดเลยและที่สำคัญคือไปย้อมที่ร้านเนี่ยราคาก็แพงด้วยนะฮะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณผู้ชมไปย้อมเนี่ยบางคนบอกว่าย้อมไปไม่เท่าไหร่นะตอมันโผล่มันขาวมาอีกแล้วก็ต้องไปย้อมอีกแล้วนะก็เสียตังค์อีกแล้วเสียเงินเสียทองกันอีกแล้วย้อมมาทีก็มันต้องมานั่งทนดมกลิ่นเหม็นอีกนะฮะเหม็นกลิ่นยาย้อมผมนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีสารที่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยนะฮะในยาย้อมผมเนี่ยมันมีสารที่มันทำร้ายเส้นผมด้วยบางคนย้อมบ่อยๆเนี่ยสังเกตได้เลยว่าผมมันจะบางทีมันจะแตกปลายมันจะแห้งนะฮะมันจะมีอาการผมเริ่มเสียบางคนแพ้หนักย้อมบ่อยๆนะฮะอาจจะมีอาการที่คันศีรษะด้วยนะฮะผิวบนหนังศีรษะเนี่ยมันลอกมันดุดมันร่วงแล้วมันก็กลายเป็นรังแคนะโอ้โหปัญหามันกวนใจเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากมีปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะฮะคือไม่อยากต้องมานั่งดมกลิ่นเหม็นๆย้อมเสร็จแล้วก็โอ้โหเหม็นคนเดียวไม่พอเวียนหัวคนเดียวไม่พอไปนั่งข้างลูกข้างหลานนั่งกินข้าวด้วยกันพาลูกหลานเวียนหัวตามไปด้วยเนี่ยนะฮะไม่อยากมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยครับคุณผู้ชมแนะนำครับมาใช้ตัวนี้เลยฮะคุณผู้ชมครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าครับไม่มีกลิ่นเหม็นมากวนใจแน่นอนและที่สำคัญนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปนั่งสกิดให้ใครมาย้อมให้ด้วยไม่ต้องไปร้านด้วยนะฮะบางทีไปบอกว่าหลานย้อมผมให้ตาหน่อยย้อมผมให้ยายหน่อยหลานขี้เกียจแล้วนะเขาก็จะไปเล่นก็มีกิจกรรมของเขาต้องทำบ้างนะฮะคุณผู้ชมก็ไปกวนใจเขามันก็โอ้โหเดี๋ยวพาหลานรำคาญไปด้วยแต่ถ้าใช้ครีมย้อมผมดำตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่ต้องรบกวนใครเลยนะการอาบน้ำของคุณผู้ชมทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมสระผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอาบน้ำแล้วก็สระผมทุกวันหรือว่าสระผมอยู่บ่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วสระผมเป็นเนี่ยมันรู้สึกว่าการสระผมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรบอกเลยว่าคุณผู้ชมใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าใช้เหมือนการสระผมเลยคุณผู้ชมแค่สระผมเป็นนะคือหลังสระผมเสร็จเนี่ยก้าวครีมย้อมผมดำตัวเนี้ยมาชโลมแล้วก็ขยี้บนหนังศีรษะนะครับตรงไหนที่รู้สึกว่ามันขาวเยอะๆเนี่ยก็เน้นจุดนั้นเป็นพิเศษหน่อยนะฮะเพื่อปกปิดผมงอกผมขาวนะตรงไหนที่มันขาวเยอะก็เน้นเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็ทิ้งไว้แค่15-20นาทีเท่านั้นนะฮะแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ล้างออกคุณผู้ชมก็จะได้เส้นผมที่มันดูดำดูงามๆดูเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วที่สำคัญคือคุณผู้ชมไม่ต้องมาทนผมมันเสียมันหยักโศกมันแห้งมันเสียมันแตกปลายต่างๆนานานะฮะไม่ต้องมาทนปัญหาเหล่านั้นเลยเพราะว่าในนี้ไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะไม่มีส่วนผสมที่มันทำให้ผมเสียอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมสบายใจได้เลยนะบางคนแพ้นะมันกัดหนังศีรษะนะใช้ตัวนี้บอกเลยว่าคุณผู้ชมไม่แพ้อย่างแน่นอนนะคือคุณผู้ชมไม่มีอาการที่หนังศีรษะมันหลุดมันร่วงนะเพราะว่ามันไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะฮะใครที่หนังศีรษะไวต่อสารเคมีนะครับแนะนำตัวนี้เลยลองเอาไปใช้กันได้เลยนะคุณผู้ชมรับรองว่าปัญหาที่กวนใจนะกลิ่นเหม็นต่างๆนะคุณผู้ชมสบายใจได้เลยคือมีตัวนี้ติดบ้านไว้นะฮะหรือบางท่านบอกว่าไม่ได้ย้อมบ่อยๆจะย้อมทั้งทีจะไปซื้อมาย้อมอะไรบ่อยๆย้อมแค่ตอนออกงานเท่านั้นแหละไปช่วยงานเขานะไปช่วยการ์ดช่วยซองต่างๆเนี่ยค่อยย้อมนะฮะบอกเลยว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยฮะยิ่งเหมาะกับตัวนี้ใหญ่เลยนะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้ได้เลยนะฮะพอเวลามีงานอะไรที่เรารู้กันทันหันหรือคุณผู้ชมไม่ได้เตรียมตัวไว้ไปค้นนู่นค้นนี่ค้นของหากุญแจบ้านกุญแจรถนะไปเจอการ์ดมาปรากฏว่าโอ้โหมันเย็นนี้ต้องไปแล้วนะฮะจะไปย้อมร้านก็หูยกลิ่นก็เหม็นนะฮะจะให้ลูกให้หลานไม่มีใครมาย้อมมาเลยตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับรับรองว่ารู้เช้านี้เย็นนี้ต้องไปร่วมงานก็ทันอยู่ดีครับเพราะว่าใช้เวลาแค่15-20นาทีเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมอาบน้ำก็เข้าห้องน้ำสระผมเสร็จใช้ตัวนี้เลยสระได้เลยครับทิ้งไว้15-20นาทีล้างออกครับรับรองว่ามีผมที่ดำแล้วก็ไม่โปะครับไปร่วมงานได้เลยอย่างสบายใจแล้วก็มั่นอกมั่นใจได้เลยครับรับรองว่าคนเห็นนะฮะก็ต้องคิดว่าหูยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยผมยังดำเต็มหัวอยู่เลยนะฮะไม่มีผมงอกไม่มีผมขาวเลยนะฮะรับรองครับมั่นใจได้เลยใช้
ครีมย้อมผมดำของจาเป่าไม่โป๊ะอย่างแน่นอนครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับและอยากพูดคุยกับคุณหมอหรือว่าจะอยากมานวดกดจุดเปิดลมมือลมเท้าบ่งต้อต่างๆคุณผู้ชมสามารถมาได้ที่สระคลินิกโยทินด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมมาที่สระคลินิกโยทินนะนอกจากจะบ่งต้อนวดกดจุดเปิดลมมือลมเท้านะหรือว่าอยากจะมาปรึกษาเรื่องกับแพทย์แผนไทยต่างๆแล้วเนี่ยที่สหคลินิกโยทินที่นี่นะครับก็จะมีสินค้าของทางจาเป่าวางจำหน่ายอยู่ด้วยนะฮะใครที่มองทางหน้าจออย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้นะฮะว่าไอแชมพูมะกรูดเนี่ยมันจะขวดมันจะใหญ่สักแค่ไหนขวดเล็กเท่าไหร่นะมาที่สหคลินิกโยทินครับได้เห็นของจริงด้วยนะฮะหรือว่าอยากดูสินค้าตัวอื่นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับที่สหคลินิกโยทินก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใครที่อยากหารายได้เสริมนะก็เบอร์ที่หน้าจอนี้เลยนะฮะหรือมาที่สาขาคลินิกโยทินแล้วอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ปรึกษาได้นะครับปรึกษาที่นี่ได้เลยครับรวมทั้งคือมาที่เดียวนะแล้วจบเลยคือมาปุ๊บอยากซื้อผลิตภัณฑ์จาเป่าก็ซื้อได้อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็พูดคุยที่นี่ได้เลยนะฮะมาก็สะดวกสบายมากๆเลยจะมารถไฟฟ้าก็ได้หรือว่าจะขับรถยนต์ส่วนตัวมาก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะครับจดเบอร์นี้ไว้ได้เลยนะครับ0818099653นะจดไว้เลยนะโทรมาบอกก่อนได้นะครับว่าจะมาวันไหนฮะจะมาวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะเพื่อเวลาคุณผู้ชมมาแล้วเนี่ยฮะคลินิกจะได้ไม่ปิดเผื่อเขาคุณผู้ชมนัดแล้วเนี่ยเขาบอกอุ้ยวันนี้ปิดนะคุณผู้ชมก็จะได้ไม่มาเกลือนะฮะแล้วถ้าอยากพูดคุยกับคุณหมอเนี่ยก็ถามได้ครับว่าคุณหมอมาไหมคุณหมอเข้าวันไหนนะนัดวันมาได้เลยนะฮะแผนที่นี้ได้เลยนะฮะใครมีโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาถ่ายไว้ได้เลยดูผ่านสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเนี่ยก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะหรือว่าดูไม่ทันกลัวหลงนะก็จดเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ไว้ได้เลยนะครับสงสัยติดปัญหาอะไรตรงไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะนั่นก็คือโครงการสสนรนะฮะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับคุณผู้ชมที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะนะฮะไม่ได้มีการวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้านะฮะแล้วเวลาสิ่งไม่คาดฝันมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะฮะคนข้างหลังเนี่ยลำบากแน่ๆเดือดร้อนแน่ๆเงินถุงเงินถังก็ไม่ได้มีเตรียมไว้นะฮะจะต้องควักจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือเปล่าเขาจะลำบากหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่นะสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสสนรได้นะครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่นะฮะเบอร์หน้าจอนี้เลยนะครับ0631410636นะครับหรือว่า0631410629นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะฮะถามก่อนว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องเตรียมเอกสารอะไรอย่างไรบ้างนะฮะก็แอดไลน์มาได้เลย f.thai นะฮะหรือว่าจะสอบดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเวลาเขามีข่าวสารอัปเดตก็แฟนเพจ Facebook สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยนะฮะก็ติดตามแฟนเพจ Facebook นี้ไว้ได้เลยเวลามีกิจกรรมอะไรมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมก็จะได้รับทราบนะฮะเรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆอีก1โครงการนะที่อยากจะบอกต่อคุณผู้ชมจริงๆครับเพียงแค่คุณผู้ชมมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยนะก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสสนรได้แล้วครับค่ะมากลับมาอัปเดตข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองของเรากันต่อนะคะทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการออกมากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยในการที่จะมีการกำชับหรือว่าการป้องกันเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับในกรณีของเหตุอัคคีภัยค่ะทางด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ใช้ความสนใจในการติดตามสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยรวมไปถึงกรณีปัญหาสารเคมีรั่วไหลในโรงงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนื่องจากข้อมูลของกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติระบุถึงข้อมูลการเกิดอัคคีภัยระหว่างวันที่1มกราคมถึง2พฤษภาคมปี67กับช่วงเดือนเดียวกันของปี2566พบว่าปีนี้มีสถิติการเกิดเหตุสูงขึ้นในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านชุมชนขณะที่สถานประกอบการที่มีการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตรวมไปถึงโกดังที่ใช้เป็นแหล่งเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในหลายๆพื้นที่ที่เกิดเหตุอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยที่จากอัคคีภัยก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทางด้านนายอนุทินก็ได้มีการสั่งการในฐานะผู้บัญชาการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้กำชับผู้อำนวยการในแต่ละระดับและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ชุมชนสถานประกอบการอาคารโกดังหรือสถานที่ใดรวมไปถึงวัตถุสิ่งของภายในและโดยรอบที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้โดยง่ายหากพบสภาพที่มีความไม่ปลอดภัยให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือเจ้าของสถานที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร็วและขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนรวมไปถึงช่องทางการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทางด้านภาครัฐระเบียบกฎหมายมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในข้อสั่งการของผู้บัญชาการระบุว่าเมื่อเกิดอัคคีภัยให้เร่งดำเนินการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุจังหวัดและให้เป็นไปตามระบบบัญชาการเหตุการณ์รวมไปถึงแผนที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุการณ์ได้รับผลกระทบจำเป็นจะต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในเรื่องของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาลสำหรับรองรับผู้บาดเจ็บรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเร็วซึ่งนอกจากนี้ทางด้านนายอนุทินก็ได้เน้นย้ำว่ากรณีของการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ที่อาจจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเช่นเพลิงไหม้ชุมชนและเป็นบริเวณกว้างเพลิงไหม้อาคารสูงเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายรวมไปถึงกรณีที่เกิดเหตุอัคคีภัยเป็นเหตุที่มีความเฉพาะด้านจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานทางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการให้ประสานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยเร่งด่วนเพื่อจะได้ประสานปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนจังหวัดในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่าน LINE Official Account ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ค่ะครับก็อันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยนะครับของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้นะครับว่ามันก็จะมีเหตุเพลิงไหม้นะครับโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าแหล่งเก็บสารเคมีนะครับที่บ่อยครั้งนะฮะแล้วก็ถี่ด้วยนะฮะเราก็ดูจากข่าวได้เลยนะครับว่าพอที่นู่นไหม้นะครับที่นี่ก็จะไหม้นะฮะโรงงานเก็บสารเคมีก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ว่ามันมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานเก็บสารเคมีบ่อยครั้งนะฮะทำให้เรื่องนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลเขาก็มีการออกมาบอกนะฮะว่ามีความห่วงใยแล้วก็เตรียมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยนะฮะโดยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับพบเหตุเพลิงไหม้นะฮะสามารถติดต่อได้ด้วยนะฮะสายด่วนนะฮะขอย้ำอีกทีนะฮะนั่นก็คือสายด่วน1784นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะเลข4ตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมจดไว้ได้เลยนะครับ1784นะฮะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าพบว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะฮะก็เรียกได้ว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตานะเพราะว่าบางทีบางที่ที่มันไหม้นะฮะไม่มีคนเห็นไม่มีคนรู้อีกทีก็คือมันลุกลามบานปลายใหญ่โตแล้วฮะมันก็จะดับยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดีกว่านะครับโดยเรื่องนี้นะคุณอนุทินก็มีความห่วงใยมาด้วยนะครับโดยพอพูดถึงคุณอนุทินเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ก็ต้องพอพูดถึงคุณอนุทินเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะนั่นก็คือเรื่องของประเด็นกัญชานะฮะที่บอกว่าจะมีการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดนะฮะแล้วเรื่องของกัญชาเนี่ยมันก็เคยเป็นนโยบายที่เป็นชูโรงของทางด้านพรรคภูมิใจไทยด้วยนะฮะโดยเรื่องนี้นะเขาก็มีการทำโพออกมาด้วยนะครับชี้บอกว่าประชาชนเนี่ยนะฮะหนุนกัญชาเป็นยาเสพติดนะครับโดยเรื่องนี้นะฮะโพที่มีการชี้ออกมาเนี่ยนะฮะก็เป็นการโพของศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพนะครับสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะฮะเขาก็ได้มีการเปิดผลสำรวจนะครับ
ของประชาชนเรื่องของกัญชาเป็นยาเสพติดโดยการทำผลสำรวจระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคม2567จากประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดของรัฐบาลการสำรวจนะครับอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิดาโพสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 97.0จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกัญชาเป็นยาเสพติดพบว่าตัวอย่างร้อยละ 53.74 นะครับก็ระบุว่าเป็นยาเสพติดแต่ก็มีประโยชน์นะฮะรองลงมาก็จะเป็น 33.59 นะครับก็ซึ่งจำนวน 33.59 เนี่ยนะก็ระบุว่าเป็นยาเสพติดและไม่มีประโยชน์ใดๆนะครับโดยร้อยละ 11.60 นะครับก็ระบุว่าไม่เป็นยาเสพติดและร้อยละ 1.07 นะครับระบุว่าไม่แน่ใจนะฮะสำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดนโยบายกัญชาของรัฐบาลนะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ74เนี่ยนะฮะระบุว่าเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และรักษาโรคนะครับรองลงมานะฮะก็จะเป็นร้อยละ 19.39 นะครับระบุว่ารัฐบาลไม่ควรออกนโยบายใดๆเพื่อสนับสนุนกัญชาผลิตภัณฑ์กัญชาร้อยละ 10.53 ก็ระบุว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมายร้อยละ 7.40 ก็ระบุนะครับว่าเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั่วไปร้อยละ 3.21 นะครับระบุบอกว่าเพื่อเป็นความสนับสนุนความบันเทิงในสังคมเช่นการเสพกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายการมีบุหรี่กัญชาเป็นต้นและร้อยละ 0.99 ก็ระบุว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่ตอบและไม่สนใจนะครับโดยความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้งพบว่าตัวอย่างร้อยละ 60.38 นะฮะระบุว่าเห็นด้วยมากนะครับรองลงมานะฮะก็จะเป็นร้อยละ 15.27 นะครับระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 14.50 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ 8.93 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ0.92 ก็ระบุไม่ทราบไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจนะครับทางด้านของความคิดเห็นของประชาชนต่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาหรือนักธุรกิจกัญชาหากรัฐบาลนำกัญชากลับมาเข้าสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้งพบว่าตัวอย่างร้อยละ 46.95 บอกว่ารัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ใดเลยนะฮะรองลงมานะฮะก็จะเป็นร้อยละ 35.03 นะครับระบุว่ารัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาและนักธุรกิจร้อยละ 10.08 นะครับระบุว่ารัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ปลูกกัญชาเท่านั้นร้อยละ 2.06 ระบุบอกว่ารัฐบาลควรจ่ายค่าชดเชยให้กับนักธุรกิจกัญชาเท่านั้นและร้อยละ 5.88 ระบุไม่ทราบแล้วก็ไม่ตอบนะครับท้ายที่สุดนะฮะเมื่อมีการสอบถามนะครับถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้กัญชาของประชาชนก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 68.93 ระบุว่าไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆเกี่ยวกับกัญชาขณะที่อีก 31.07 ก็บอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาเมื่อพิจารณาตัวอย่างที่ระบุว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาจำนวน407หน่วยตัวอย่างพบว่าตัวอย่างร้อยละ52.58 เคยมีประสบการณ์การใช้กัญชาเพื่อประกอบอาหารหรือว่าเครื่องดื่มรองลงมา 34.64 ก็ระบุบอกว่าการเสพหรือว่าสูบกัญชาร้อยละ 22.36 ระบุบอกว่าการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคแล้วก็ร้อยละ 15.97 ก็ระบุบอกว่าการปลูกกัญชานะครับแล้วก็อีก 0.98 ระบุว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาเชิงพาณิชย์แล้วก็การค้ากัญชาในสัดส่วนที่เท่ากันนะฮะและเมื่อพิจารณาในลักษณะทั่วไปของตัวอย่างก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 8.47 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพแล้วก็ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางร้อยละ17.79 นะครับมีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือนะฮะแล้วก็ 33.43 นะฮะมีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะ
โดยตัวอย่างเหล่านี้นะก็จะเป็นตัวอย่างที่มีการคละมานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างของอายุช่วงอายุนะครับ15ถึง25ปีนะฮะแล้วก็ตัวอย่างของคนที่มีสถานภาพโสดนะฮะอีก 38.32% นะฮะก็จะเป็นตัวอย่างของหลายๆกลุ่มอาชีพนะฮะที่ทางกลุ่มนิด้าโพเนี่ยเขาก็นำมานะฮะก็เป็นผลสำรวจนะที่ทางนิด้าโพนี้ได้ทำขึ้นมาเกี่ยวกับการนำกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดนะฮะซึ่งการสำรวจนะฮะก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะก็ร้อยละ53เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาเสพติดแต่ว่าก็มีประโยชน์นะเรียกได้ว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากนะที่บอกว่าเห็นว่ากัญชาเนี่ยนะมีประโยชน์นะส่วนความคิดเห็นประชาชนที่จะนำกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้งเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่ามีร้อยละ 60% เลยนะฮะที่อยากให้นำกัญชาเนี่ยเข้าสู่บัญชียาเสพติดนะก็เป็นกลุ่มตัวอย่างนะที่นิด้าโพเนี่ยเขามีการสำรวจขึ้นมานะฮะโดยความคิดเห็นของประชาชนเขาก็บอกด้วยนะว่าไม่ควรจ่ายค่าชดเชยให้กับคนที่ปลูกกัญชาเลยนะกับผู้ใดเลยนะฮะซึ่งจริงๆมันก็ถ้าไม่จ่ายค่าชดเชยอะไรให้เลยเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นความน่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจกับคนที่ปลูกกัญชานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกัญชามันก็มีประโยชน์ที่มันหลากหลายในตัวของมันนะแต่ว่าบางทีอาจจะมีการใช้ที่มันผิดประเภทไปบ้างนะแล้วคนที่เขาลงทุนไปแล้วปลูกไปแล้วบางคนปลูกเป็นไร่ปลูกเป็นโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่านำกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดแล้วไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใดๆเลยกับกลุ่มคนเหล่านี้เลยเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าเขาก็อาจจะขาดทุนบางคนอาจจะโอ้โหขาดทุนย่อยยับเลยก็ได้เพราะว่าบางคนลงทุนไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ต้องบอกว่ากัญชาเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็ทั้งโทษนะครับแต่ว่าจะไปเหมาว่ากัญชากลับไปสู่บัญชียาเสพติดมองว่ากัญชามีโทษอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการที่มองที่รู้สึกว่ามันไม่ครอบคลุมไปสักนิดนึงนะเพราะว่ากัญชามันมีประโยชน์นะแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีประโยชน์เลยนะฮะ บางทีอย่างบัญชียาสูบนะหรือว่าบุหรี่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะสูบเข้าไปก็มีแต่ทำลายปอดนะมีประโยชน์อย่างเดียวคือเก็บภาษีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าก็ยังมีการขายแบบวางตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะก็ขายกันได้แบบถูกกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกัญชามันมีประโยชน์ด้วยนะฮะหลายๆอย่างที่มีการขายกันนะเหล้าบุหรี่เบียร์ต่างๆเนี่ยมันบางทีคือมันอาจจะมีประโยชน์น้อยกว่ากัญชาด้วยซ้ำแต่ก็ยังขายกันได้นะเพราะฉะนั้นนะฮะปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่การที่ว่ากัญชามันเป็นสารเสพติดหรือไม่อย่างไรแต่ว่ามันอยู่ที่การบังคับใช้มากกว่านะถ้าเกิดว่าจะให้เปิดขายแบบเสรีเนี่ยก็ควรมีการลงพื้นที่ลงตรวจสอบแล้วลงดูว่าแต่ละร้านเนี่ยมีการกำหนดมาตรการอย่างไรนะมีการจำกัดอายุหรือไม่แล้วว่าร้านที่เปิดขายกัญชาเนี่ยถูกต้องหรือไม่มีใบอนุญาตหรือไม่นะฮะก็จะเป็นการมองไปที่การควบคุมมากกว่านะมากกว่าจะนำกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดเพราะว่าถ้านำกลับเข้าไปเนี่ยมันน่าจะมีผลกระทบที่มันเป็นวงกว้างมากกว่านี้นะแต่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไรนะครับสรุปแล้วจะนำเข้าสู่บัญชียาเสพติดเหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าจะเปิดให้เป็นเสรีต่อไปแล้วก็ไปกำกับเรื่องการควบคุมดูแลแทนนะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเที่ยงวันทันข่าวนะครับแล้วก็เรา2คนนะก็หมดลงแล้วนะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ